สวัสดีครับผมหน้าสั่นเกมเมอร์นี่ก็กลับมากับ Ragnarok EXE ในซีรีส์ของหาเงินดีกว่าผมใช้มันคำว่าหาเงินแล้วกันเอาเป็นซีรีส์หาเงินแล้วกันครับก็คือเป็นแมปที่คนน้อยครับแล้วก็ได้เงินด้วยได้เวลด้วยแล้วกันนะมาวันนี้เรามาอยู่กับแมปไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะแพะแมปแพะครับตึ้งแมปแพะเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรครับคือมันได้เวลครับเดี๋ยวผมตีให้ดูก่อนแล้วกันนะอันนี้ไม่ได้กดคูณนะโอ้เดี๋ยวผมดูรวมเนี่ยครับมันได้ตัวหนึ่งประมาณ 3,300 นะซึ่งถ้ากดคูณก็น่าจะได้ประมาณสักน่าจะ3เกือบ 4,000 นะใกล้ๆเกือบ 4,000 แล้วก็นี่ครับทีเด็ดของมันคืออะไรคือขวดครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเป็นคนเก็บขวดขายแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเก็บขวดขายได้กี่บาทนะแล้วก็อันนี้เนี่ยแพ้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ขวดนะแพ้มีดีสามารถที่จะขายเขาเรียกอะไรใบบูมันดอกใบบูด้วยครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมลืมอ่ะผมลืมเอายามาเดี๋ยวผมกลับไปเอาก่อนเดี๋ยวตายก็แพ้เนี่ยสามารถมาได้โดยการขอซื้อวาร์ปแล้วกันนะมีขายวาร์ปเยอะแยะเลยครับขอซื้อวาร์ปมาแพ้ครับเป็นชื่อ N Bloss อะไรเนี่ยแหละผมจำไม่ได้อะไรชื่อแมปมันนะแล้วก็มีคนขายวาร์ปเยอะอยู่เหมือนกันครับมา50เลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไว้ฟรีผมเนี่ยแม่งจะหมดแล้วครับเหลือประมาณ100กว่าอันเองมาเดี๋ยวขอ AB แป๊บนึงฮะแล้วก็แมปนี้เนี่ยพีทอยู่ได้ครับเอาพีทมาวางอยู่ได้โอเคมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างมากดเลยปึ๊บโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนครึ่งชั่วโมงครับผม
อเคครับนี่ก็ครบแล้วครับครึ่งชั่วโมงโอ้โหบอกเลยว่าแย่ครับแย่เพราะอะไรเพราะว่าผมห้าวไปหน่อยฮะชอบลากเยอะครับตายไปทั้งหมดประมาณ2รอบนะแต่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่มันแค่เสียเวลาเฉยครับเสีย EP ไม่ค่อยเสียอ่ะมันก็เอาคืนได้อยู่ดีครับแต่ก็จริงๆแล้วก็ไม่ควรตายนะเพราะว่าควรจะลากผมคิดว่าถ้ามาที่เนี่ยถ้าประมาณตําเวลประมาณผมนะของประมาณผมเนี่ยผมคิดว่าควรจะลากประมาณสักไม่เกิน4 5ตัวอ่ะน่าจะ5ตัวประมาณ5ตัวลากไม่ควรเกิน5ตัวครับเพราะว่าถ้ามันเยอะไปเนี่ยแพะมันเหมือนมันมีสกิลเขาเรียกสกิลอะไรมันเหมือนขุดอ่ะผมไม่รู้มันคือสกิลอะไรพอโดนแล้วมันจะแบบมุดแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาอีกทีนะครับเวลาเราโดนตีซึ่งมันจะทำให้เราเสียจังหวะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือประมาณสักไม่เกิน5ตัวอ่ะมาอันนี้เดี๋ยวเรามาดูของกันดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเอาพ่อค้ามาก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวมา OC ให้ดูครับว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้เท่าไหร่นะพอขาหน่อยกันโอเคมาแล้วมาก็สำหรับแพ้เนี่ยผมมองว่าโอเคมันอยู่ได้ครับแล้วมันได้เวลด้วยครับตัวนึงอ่ะถ้ากดคูณอ่ะมันจะได้ตัวละ 5,000 ครับซึ่งก็ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะกำลังดีตัวละ 5,000 แต่ว่าผมได้ที่เวลใหม่ก็คือที่ไปมาเมื่อวานครับที่สตรีมไปก็คือเป็นบาบิลันชั้น5ครับโอเคเลยแบบแจ๋วเลยครับมาเรามาดูของนั้นโอเคได้กรีนเฮิร์บมาทั้งหมด149อันครับอันนี้เก็บไว้ในคลังครับมันขายไม่ค่อยได้ราคาครับกับเยลโล่ก็เก็บไว้ครับไอที่เราจะเอาก็คือนี่ฮะบูเฮิร์บได้บูเฮิร์บมา20อันพอดีเลยเป๊ะๆเลยได้บูเฮิร์บมา20แล้วก็ได้ขวดมา176ขวดนะครับแล้วก็ได้ขยะมาประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาขายขยะ2อันนี้ที่มันมีราคาครับเดี๋ยวมาดูกันว่าครึ่งชั่วโมงได้กี่บาทไปเดี๋ยวให้พ่อค้าเราก่อนนะขวดเดี๋ยวเราเอาไปขายเองครับมีไหมนอนเหนื่อยอย่างนั้นไม่มีแล้วครับโอเคประมาณนี้การ์ดไม่มาเลยไม่ได้การ์ดเลยโอเคมาขายกันเลยปึ๊บอ่ะขายขยะได้ทั้งหมดประมาณ 123,448 เซนนีครับผมตีไปเป็น 1,200 แล้วกันนะตัด 3,000 ทิ้งไปเลยมันจะได้คำนวณง่ายๆหน่อยขยะครับเฉพาะขยะได้ 120,000 นะโอเคเดี๋ยวคืนมาขยะได้ 1,200 อีก 3,000 เป็นทิปให้พ่อค้าไปครับขยะได้แสนสองไปเดี๋ยวเราไปเข้าเนี่ยเวลาแม่งเตือนพอดีแล้วเดี๋ยวเราไปเข้านี่กันเอเดนก็จะมีบูครับบูกับขวดตอนนี้ขวดแพงนะขวดทั้ง650เนี่ยนี่ครับไหนขวดอยู่ไหนอุ้ยนี่ขวด750ก็มีครับเจ็ดเช่ขายดีครับรออะไรร้านนี้ให้ราคา750จัดไปครับขวดได้มาอีก 1,300,000 เมื่อกี้ 1,200,000 เป็น 2,500,000 แล้วนะอันนี้ได้ 2,500,000 แล้วนะครับเยอะนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปได้เวลด้วยครับได้มาแล้วครับ 2,500,000 แล้วก็มีบูเดี๋ยวผมหาบูก่อนนะบูจะอยู่แถวนี้นี่ร้านนี้รับเยลโล่เฮิร์บอีกครับ140สมมุติผมขายผมได้อีก 12,000 แต่ว่าไม่ค่อยคุ้มนะผมเก็บไว้ด้วยบูนี่ครับ 2,400 ผมมีร้านไหน 2,500 ป่ะขอดูก่อนนะนี่ร้านนี้ 2,400 20แนวไร20บาทโอลีก็ยังแพงอยู่ครับมีไว้ด้วยไว้รับเท่าไหร่500ป่ะถ้าจำไม่ผิดไว้900ขึ้นแล้วเหรอโอเคช่างมันเอาเป็นบูร้านนี้แล้วกันผมขี้เกียจเดินหาแล้วครับร้านนี้ให้แพงครับแพงกว่า20บาทแต่ก็ยังดีครับ20บาทนี่อ่ะไปมาอีก 48,000 เมื่อกี้แล้วแหละ 2,500 บวกกับอีก 48,000 2,900 ครับ 2,900 เลยนะถ้าขายไออันนี้ไปด้วยเนี่ยขายยิลเลอร์เฮิร์บเนี่ยก็จะเป็น 50,000 พอดีครับก็จะเป็น 50,000เท่ากับเราได้ทั้งหมด 300,000 นะเย็ดเข้ wow. ไม่ 300,000 นะทุกคนไปไปสรุปกันดูดิเมื่อวานผมมีอยู่มัน 500,000 ผมได้ขึ้นมา
จะเป็น M 1แล้วเมื่อวานเนี่ยซื้อของให้ผู้คอร้ายไปคนหนึ่งนะก็ช่วยๆกันมาเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับก็คือนี่ฮะภายในครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงผมได้ไปทั้งหมด300,000ผมตีเป็น300,000เลยแล้วกันขยะ120,000ครับแล้วก็ขายใบบูกับขวดได้มาอีก230,000ก็เป็นเฮ้ยได้มาอีก130,000ก็เป็น200,000 200,000 205,000ถูกแล้วได้มาเป็น250,000ครับแล้วก็มาได้ไอ้ใบบูอีก48,000ก็ตีไปเป็น50,000เลยแล้วกันมันก็ขึ้นมาเป็น300,000ครับสรุปแล้วครึ่งชั่วโมงได้300,000มันผมว่าเอาเรื่องนะไม่ธรรมดานะครับและถ้าแบบว่าไม่ได้มาตัดเวลาอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดอยู่ยาวๆอ่ะคือตีไปเลยทั้งวันน่ะกั๊ม10กั๊มกล่องอย่างเงี้ยผมว่ามีรวยนะได้ตังค์คืนเนี่ยแล้วมันได้เวลด้วยนะเมื่อกี้ผมก็ได้มาประมาณสัก20เปอร์ได้มั้งน่าจะ20เปอร์ครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าไม่ช้านะแถมคนไม่เยอะด้วยครับแมปแพะยังไงลองไปดูแล้วกันนะกับแมปแพะเดี๋ยวจะขึ้นแมปไว้ให้ครับว่าเป็นแมปอะไรก็มีคนขายวาร์ปเยอะแยะครับลองไปดูกันแล้วก็สำหรับแมปหน้าเนี่ยยังคิดไม่ออกครับตอนนี้ตันแล้วตอนนี้ผมก็วนลูปแล้วนะก็จะมีไปมังกรบ้างแล้วก็ไปบาบิลันแล้วก็มาแพะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะไอ้ที่พาไปตอนแรกมัมมี่อ่ะมัมมี่ก็ได้ครับมัมมี่มันก็โอเคอยู่แต่ว่าไม่ค่อยดีสำหรับเวลเยอะๆครับผมไม่แนะนำแล้วกันนะถ้าใครเวลเยอะไม่แนะนำมัมมี่ครับก็จะเป็นมังกรครับที่แนะนำมังกรบาบิลันชั้น5ครับแล้วก็แพะครับแล้วก็เลดิกก็น่าไปนะถึงจะเถื่อนไปหน่อยก็ไม่แย่นะผมว่าถ้าจบมอนไวอย่างผมเนี่ยผมจบมอนไวนะโอเคเลยครับมันได้ตัวประมาณ 7,000 ครับตอนนี้เลดิกถ้ากดคูณบีกได้ตัวละ10,000มั้งน่าจะ10,000น่าจะไม่ผิดนะถือว่าเยอะเลยครับแถมมีม้าดำด้วยถ้าเกิดไม่ห้าวมากก็ไปตีตัวธรรมดาก็ได้ครับเจอมานั่งด้วยกันเลยครับโอเคถ้าไงวันนี้ก็เดี๋ยวเราลากันไปกับโจรน้อยล็อกเก็ต3แล้วกันครับเดี๋ยวมาเจอกันหน่อยเอาอะไรผมไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรให้ครับครับให้ตังค์ไป 50,000 เนี่ยเหมือนรวยครับโอเคครับไว้เจอกันครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เดี๋ยวถ้าโอกาสหน้าเป็นแมปอะไรเดี๋ยวผมจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วกันครับเดี๋ยวเราลากันไปกับโจรคนนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกัน